ทำไมกกต.ยังไม่แต่งตั้งนายกอบจให้ครบครับเขาเริ่มทยอยอยู่ใช่ไหมยังไม่ครบยังครับยังเป็นล็อตเป็นล็อตมันมีการร้องเรียนเยอะอ่ะหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้รับรองเท่าที่เช็คกับเจ้าตัวมาบอกว่าถ้าถูกร้องเรียนเยอะกกต.ต้องตรวจสอบก่อนครับแต่คราวนี้มันก็มีเสียงซุบซิบกันว่ายังชะลอไม่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกอบจในบางจังหวัดนั้นบางส่วนมันก็มีเหตุผลที่รับฟังได้ก็คือมีคนร้องเรียนและประเด็นที่ร้องเรียนข้อมูลที่นำมาร้องเรียนนั้นก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักดังนั้นขอเวลาในการสอบสวนก่อนใช่ๆมันมีข้อมูลร้องเรียนร้องกันเข้ามามีข้อมูลที่หนักแน่นพอสมควรแล้วไม่พิจารณาก็ไม่ได้ถูกไหมใช่แต่มันมีแต่เขาบอกว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาสงสัยกันว่ามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าที่ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเฉพาะบางจังหวัดอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าจริงอย่างไรผมไม่ยืนยันนะเขาพูดกันเราก็หยิบฉวยมาเล่าต่อก็แล้วกันอย่างเช่นที่จังหวัดปทุมธานีเขาบอกว่ามีใครบางคนไปพูดกับใครบางคนท่านปล่อยให้มันโตไม่ได้มันต้องตัดตอนเสียตั้งแต่วันนี้ดังนั้นยังรับรองผลการเลือกตั้งไม่ได้หรือจะไม่รับรองหรือยังไงก็แล้วแต่คำถามก็คือปล่อยให้มันโตไม่ได้เนี่ยมันหมายถึงใครก็หมายถึงแจ๊ดคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างซึ่งชนะการเลือกตั้งนายกอบจชนะชาญพวงเพชรถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะใหญ่นะชาญพวงเพชรนี่ชื่อนี้ถือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะแนนทิ้งชาญพวงเพชรตามสมควรนะก็เป็นหลักหมื่นอ่ะตอบยากอันนี้ทิ้งห่างเยอะอ่ะทิ้งกันเป็นหลักหมื่นคะแนนทิ้งกันเป็นหลักหมื่นเนี่ยแต่คันนี้ชาญก็ร้องไปที่กกต.ว่าบิ๊กแจ๊ดเนี่ยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเอานโยบายมีร้องแบบนี้แหละเอานโยบายที่ปฏิบัติไม่ได้มาหาเสียงแต่ในกรณีของปทุมก็มีสิ่งซุบซิบจริงไม่จริงเราผมไม่การันตีเมื่อเขาซุบซิบเราได้ยินเราก็มาเล่าต่อแล้วกันว่าเขาซุบซิบกันอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเรายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะมีผู้ยิ่งใหญ่คนที่หนึ่งไปหารือกับผู้ยิ่งใหญ่คนที่สองผู้ยิ่งใหญ่คนที่หนึ่งบอกกับผู้ยิ่งใหญ่คนที่สองว่าท่านปล่อยให้มันโตไม่ได้ต้องตัดตอนเสร็จตั้งแต่ตอนนี้มันในที่นี้หมายถึงบิ๊กแจ๊ดก็เขาชนะเลือกตั้งมาบิ๊กแจ๊ดทีนี้แปลว่าปล่อยให้โตมากไปกว่านี้ไม่ได้ก็แปลว่าถ้าปล่อยให้ได้เป็นนายกอบจนี่มันจะมีเรื่องยาวเหรอแล้วเขามีเหตุจะไม่รับรองได้ด้วยเหรอก็แล้วแต่สิไอ้สิ่งที่ร้องเรียนมันฟังได้ไหมล่ะอ๋อมันจับเอาสิ่งตรงนี้ตรงนี้ที่ปทุมมันจะเป็นกรณีศึกษาอยู่อย่างหนึ่งย้อนกลับไปดูข้อร้องเรียนของฝั่งชาญพงเพชรนะชาญพงเพชรเขากล่าวหาว่าบิ๊กแจ๊ดเนี่ยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นประการที่หนึ่งเอานโยบายที่ปฏิบัติไม่ได้จริงไปหาเสียงผิดเช่นพูดถึงรถไฟฟ้าทางบอกว่าเรื่องรถไฟฟ้าไม่ได้อยู่ในอำนาจของอบจ.เอาเรื่องรถไฟฟ้ามาใช้หาเสียงผิดเขาแก้ไขได้แล้วขอนแก่นที่ต่างเขาเริ่มให้ต่างจังหวัดสามารถทำรถไฟฟ้าได้แล้วคุณดูก่อนว่ากฎหมายเขาเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำรถไฟฟ้าได้แล้วหรือยังไปดูให้ดีก่อนเราก็ไม่รู้ขอนแก่นน่ะเป็นจังหวัดตัวอย่างนะคะที่ภาคประชาสังคมเขารวมตัวกันทำแต่ว่าก็ยังขับเคลื่อนไม่ได้เต็มที่แต่ว่าภาครัฐก็เข้าไปช่วยแต่เขาก็พยายามที่จะขับเคลื่อนและไปจับมือกับเอกชนอันนั้นเป็นความเคลื่อนไหวใช่เป็นความเคลื่อนไหวทางขอนแก่นแต่สิ่งที่ว่ากันก็คือในแง่ของข้อกฎหมายคือกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาเปิดให้อบจสามารถทำเรื่องรถไฟฟ้าได้ไหมกฎหมายเดิมทำไม่ได้เหมือนกับกทมเดิมๆเนี่ยกทมบริหารได้แค่กรุงเทพสมุทรปราการไม่ได้แต่เขาก็แก้กฎหมายให้ขยายไปถึงสมุทรปราการได้มันก็น่าคิดนะว่ากทมเขาสามารถทำเรื่องรถไฟฟ้าได้ใช่ไหมเขาแก้กฎหมายไงเพื่อให้ครอบคลุมไปเพราะว่ามันไปสมุทรปราการปัญหาก็คือไปแก้พรบ.กทม.ใช่ไหมค่ะรวมถึงพรบ.อบจ.ด้วยหรือเปล่าค่ะ
เราก็ไม่รู้อีกไงไม่เขาไปแก้ให้กทม.มีอำนาจครอบคุมเขาไม่ได้เพราะเดิมกทม.ทำไม่ได้เลยได้แค่ในกรุงเทพสรุปกันอีกทีนะก็คือว่าอย่างนี้ก็แล้วกันก็คือว่าชาญพงเพชรเนี่ยเขาไปร้องว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้อบจ.เนี่ยทำโรงรถไฟฟ้าคุณเอาโรงรถไฟฟ้าไปหาเสียงเท่ากับคุณเอานโยบายขายฝันทำไม่ได้จริงเนี่ยไปหาเสียงพิษไปหลอกประชาชนพิษอะไรประมาณนี้มีอะไรอีกทำนองเนี่ยทำนองเนี่ยดังนั้นเอานโยบายขายฝันทำไม่ได้จริงไปหาเสียงพิษมันจะเป็นกรณีศึกษาของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะเออน่าสนใจก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันย้อนอีกคณะรัฐบาลหาสิ่งไว้ยังทำไม่ได้เลยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไม่ได้กับทำได้ตามกฎหมายอันนี้นะ